ช่วงนี้งานน้อยจังหรือเราต้องพึ่งหมอดูลองดูหน่อยก็ดีนะเขาว่ากันว่าหมอดูที่เนี่ยดูแม่นมากใครก็ตามที่มาดูกับหมอที่เนี่ยนะได้โชคได้ลาภกลับไปทุกคนเห็นล่าสุดนะมีคนบอกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1ด้วยเฮ้ยจริงเหรอต้องไปดูหน่อยแล้วว่าไปเลยเหรอแล้วอย่าลืมไปรับลูกนะส่ง GPS บ้านแม่หมอมาให้ด้วยงั้นฝากดูให้เข้าด้วยนะบอกวันเกิดเข้าแค่นั้นแหละสวัสดีค่ะแม่หมออะยังไงเห็นหน้าข้าก็รู้แล้วว่ามาทำไมงานไม่เข้าเงินไม่เข้าติดคัดหวยก็ไม่ถูกเครียดหัวก็ไม่ให้ตังค์แม่หมอรู้ได้ไงคะเนี่ยตรงทุกเรื่องเลยค่ะ เอ็งมาถูกที่แล้วข้ารู้ข้าเห็นข้าสัมผัสได้วิธีแก้นะมันมีก่อนอื่นเลยต้องไปบอกผัวว่าให้นำเงินที่เก็บไว้อะเอามาให้เอ็งเก็บทั้งหมดแล้วผัวหนูมันจะเอาเงินที่ไหนมาให้หนูล่ะปากมันก็บอกไม่มีเงินไม่มีเงินเอ็งนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วผัวเอ็งเนี่ยมันซ่อนเงินเก่งข้ารู้ข้าเห็นข้าสัมผัสได้รีบกลับไปบอกผัวซะเป็นไงบ้างตัวเองหมอดูเขาพูดว่าไงบ้างหมอดูอ่ะทักแต่เรื่องตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ได้ทักเรื่องอะไรเขาเลยเขาบอกว่าเงินอ่ะที่มันไม่ค่อยเข้าอ่ะเพราะว่าเงินอ่ะมันอยู่ตำแหน่งผิดที่มันอ่ะต้องอยู่กับเขาและหมอดูอ่ะรู้ด้วยนะว่าเตงมีตังค์ทั้งที่เขายังไม่รู้เลยว่าเตงมีหมอดูแม่นมากไปเอาเงินมาเอามาให้เขาเก็บไว้เดี๋ยวไปหยิบให้อ่ะเงินที่เข้าซ่อนเงินที่ข้าวเก็บไว้แหมมีเป็นก้อนเลยนะแล้วตัวเองได้ถามเรื่องสุขภาพบ้างเปล่าว่าช่วงนี้ทำไมปวดหัวบ่อยจังไมเกรนขึ้นทุกวันเลยลูกก็ไม่ค่อยสบายลืมถามเดี๋ยวขอไปดูอีกรอบแล้วกันนะฝากดูเยอะๆหน่อยนะมาอีกแล้วเหรอยังไม่ทันข้ามวันเลยเมื่อกี้ลืมถามเรื่องสุขภาพค่ะแม่หมอปวดหัวบ่อยไม่สบายเนื้อสบายตัวมากค่ะแม่หมอเพราะว่าที่ตัวน่ะไม่มีทองใส่ไงหูแม่หมอก็ทองมันแพงอะค่ะหนูจะไปหาที่ไหนได้ล่ะรอแป๊บที่เดิมไงสามีเองน่ะเก็บทองไว้ข้าบอกแล้วไงว่าให้ย้ายเงินทองเอาไว้ที่เองทั้งหมดขอบคุณค่ะแม่หมอว่าไงมั้งแม่หมอเขาบอกว่าที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าไม่มีทองใส่ไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยเรื่องเนี้ยพอใส่แล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยอะต้องกินกาแฟเลยอะตัวเองช่วงเนี้ยรถยางรั่วบ่อยจังได้ดูเรื่องอุบัติเหตุให้มั้งเปล่าเปล่ากลับไปดูให้อีกรอบไปเวลายังเหลืออยู่เนี่ยเงินอยู่ในช่องยางอะไรและมาเวลโตไปจะดื้อไหมไปอีกรอบกองของเล่นเนี่ยเพียบเลยเงินทั้งนั้นเราไม่ดูให้ครบมาเลยทีเดียวมาโธ่หลวงพ่อคำค่ะผู้สาวหาซื้อมาตั้งไกลแล้วข้าจะทำยังไงอะเซ็นนี่หารายได้ไหมคะเพียบเลยนะดันโดนกว่าจะได้มาแล้วเซ็นใหม่จะหาจากที่ไหนอะจะเศร้าไปทำไมเสียงใครอะโน่นสร้อยสวยๆกว่านี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะที่ร้านพันนีลูกปัดอยู่ที่จตุจักรโครงการ1 ประตู 1ซอย 5มีสร้อยและกำไลเยอะแยะมากมายให้เลือกจะเอาไปร้อยเองหรือแบบสำเร็จรูปก็มีทั้งลูกปัดใหม่และลูกปัดธาราวดีของหายากทั้งนั้นใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เปิดมานานกว่า10 ปีขายราคาปลีกและส่งจัดส่งทั่วประเทศมามีไม่ได้มารับนะลูกมามีมัวดูดวงอยู่